สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีเสวนาออนไลน์นะคะพร้อมไหมผู้ลี้ภัยในเมืองกับกฎหมายฉบับแรกค่ะดิฉันธนานุสงศ์ศักดิ์เป็นผู้สื่อข่าวอิสระนะคะก็รับหน้าที่ในการดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้ค่ะWill be your host for Will Thailand's new legislation to screen refugee protection refugees. After the 24th of December last year, the Cabinet of Minister for Foreign Affairs Union met the criteria for foreign nationals who cannot travel to the country or foreign nationals who cannot งานคณะกรรมการดุลยพินิจการที่เสนอขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านมาประมาณสักครึ่งปีกว่านิดๆแล้วนะคะก็เห็นทีที่ว่าน่าจะมีการพูดคุยกันค่ะว่ากฎหมายฉบับนี้พร้อมไหมสำหรับผู้ลี้ภัยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีผู้ร่วมเสวนาที่คลุกคลีอยู่กับวงการผู้ลี้ภัยนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยมาอย่างต่อเนื่องค่ะท่านแรกนะคะถัดจากดิฉันค่ะอาจารย์ดร.พานุพันธ์จิตเที่ยงจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านที่สองนะคะพันตำรวจตรีอดิศักดิ์ปาโสสารวัตรกองกำกับการ4กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะ Inspector for Immigration ท่านที่3นะคะคุณเชิญจุติเต็มพิทักษ์เจ้าหน้าที่พิจารณาสถานะผู้ลี้ภัยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ Associate Refugee Status Determination Officer the United Nations High Commissioner for Refugees สุดท้ายนะคะที่คุยกับเราอีกท่านนึงค่ะคุณชาติชายอมรเลิศวัฒนาซึ่งเป็นทนายความโครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ลี้ภัยซึ่งก็ยังไม่ได้อยู่ตรงณเวทีนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันค่ะก่อนหน้าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับทั้ง4ท่านนะคะซึ่งคนที่ดูอยู่ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในช่วงท้ายของเวทีเสวนาโดยการส่งคำถามเข้ามานะคะสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในด้านนี้โดยตรงค่ะแต่ว่าช่วงแรกเราจะไปกันที่วิดีโอค่ะเราจะไปดูคลิปนะคะเรื่องของความเห็นของผู้ลี้ภัยค่ะก็คือว่าคนที่จะต้องเป็นคนที่กฎหมายฉบับนี้ถูกนำไปใช้กับเขาไปดูกันค่ะว่าผู้ลี้ภัยมีความเห็นอย่างไรค่ะ The refugee screening mechanisms and what would be their feedback and input ผู้ลี้ภัยเดี๋ยวเรารอฟังเสียงกันนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่มาค่ะ I think there's some ผู้ลี้ภัยเสียงของผู้ลี้ภัยมาแล้วนะคะเชิญ Voice from refugee in this video clipคือเทสลา
just treat us like as human, just this, I don't want more than that. When the registration for the NSN opens, I will try to apply for it. The reason being that it could give me the status to live legally in Thailand. Getting the protected person status would help us to be able to move around more freely. But at least we would have the sense that we are safe in Thailand and that we will not be arrested. ถ้าขอสถานะคนผู้ลี้ภัยใหม่ของรัฐบาลไทยได้แล้วดิฉันขอถามว่าเรามีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์จะดำเนินการชีวิตที่เราทำหากินค้าขายมีสิทธิ์ไหมไปอย่างนั้นอ่ะถ้าเหมือนคนไทยไหมเรามีสิทธิ์จะเรียนโฉงเหมือนคนไทยได้ไหมแล้วก็เวลาเจ็บป่วยเราไปรักษาโดยไม่เสียตังค์ไหมมาทำไมต้องยังมีการหัวคลังทองทาคือรัฐบาลไทยนั้นประสาทบาทไทยนั้นเสียออกเกิดเสียออกรอสุดเอาเป็นเพลงต่างไว้ได้ที่เป็นสัญญาโมยช่วยของการสัมผัสที่ยืนยิ่งกระทากว่าเราทำบาทไทยออกการหัวสัมผัสเป็นหนึ่งตาถึงเป็นสัญญาใหม่ถึงใครก็ว่าตาว่าการที่เป็นสัญญาเป็นคำขอที่ฉันไม่กล้าไปเพราะว่าเราต้องไปยังที่ตำรวจใช่ไหมคือความเป็นจัดจมูกนี่สมัครไม่ได้เราทำบาทไทยในครอบครัวครอบครัวจึงเป็นครัวนักดิทายเต้ด้วยต่อด้วยยมเนื้อหาเราทำบาทไทยจมูกยังเป็นจุดจิตไม้เนื้อหาเราทำบาทไทยคือสาขาที่มือเราทำบาทไม้จัดจมูกเป็นจุดบาCambodian refugees or asylum seekers to Cambodia. เรากลัวว่าถ้าแชร์ข้อมูลนี้ไปพวกเขาก็ร่วมกันก็กลัวที่ร่วมกันแล้วเขาจับเราตั้งแล้วก็ไม่รู้เงินCaught under the Immigration Act, which will then put me in IDC. So that is something that I'm thinking about, the repercussions of not getting the status. But still, I don't know, and I hope the Thai government can change their laws to make it very easy for boards, it's going to be beneficial for boards. สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะเสวนาเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัยในประเทศไทยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเสวนาวันที่2เนี่ยอยากจะสำหรับคนที่เข้ามาเร็วนะคะก็จะมาขอสรุปข้อมูลที่เราได้คุยกันไปเมื่อพุธที่แล้วสักนิดนึงนะคะก็มีข้อความที่น่าสนใจมากๆนะที่อาจารย์วิทิตได้ฝากเราไว้รวมทั้งวิทยากรท่านอื่นๆด้วยนะคะอันนึงที่อยากจะย้ำก็คือประเทศไทยตรงนี้ในทางปฏิบัติแล้วเป็น10ปีมาแล้วนะคะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ที่
เราได้ให้บุคคลที่หนีร้อนมาเพิ่งเย็นนะคะท่านอาจารย์ใช้คำนี้นะคะได้ข้ามฟากเข้ามาพักพิงในไทยชั่วคราวเพราะเราก็เห็นว่าเขาก็ต้องหนีร้อนมาเพิ่งเย็นเพราะไม่ได้รับการคุ้มครองจากประเทศของเขาเพราะฉะนั้นการที่เขาเข้ามาในประเทศเราเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับคนต่างด้าวทั่วไปนะคะไม่ควรที่จะAsylum seekers or refugees as general alien and there should not be any discrimination in the refugee situation.And the cause of their arrival of prosecution as the fact that they have not received any protection from country of origin. This is a key takeaway from the previous session. We also hear from What is going to happen สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่รับฟังอยู่นะคะรับชมออนไลน์อยู่ค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีเสวนาออนไลน์นะคะในหัวข้อพร้อมไหมผู้ลี้ภัยในเมืองกับกฎหมายฉบับแรกซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการเสวนาออนไลน์ครั้งที่2ค่ะก็ดิฉันธนาสุวรรณศักดิ์ค่ะเป็นผู้สื่อข่าวอิสระนะคะก็รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะอย่างที่คนได้ทราบกันไปบ้างนะคะว่าเมื่อช่วงวันที่24ธันวาคมปีที่แล้วค่ะ2562นะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นมาตุภูมิได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาคุยกันค่ะว่าเวลา6เดือนผ่านมาละตั้งแต่วันที่24ธันวาคมนะคะมันน่าที่จะมีอะไรคืบหน้าหรือว่ามันมีอะไรที่เราควรที่จะพูดคุยตั้งข้อสังเกตกันนะคะเพื่อผลประโยชน์ที่สูงที่สุดดีที่สุดให้กับผู้ลี้ภัยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญคนที่หน่วยงานที่ทำงานด้านนี้โดยตรงนะคะมาพูดคุยกันค่ะท่านแรกค่ะถัดจากดิฉันไปเลยนะคะอาจารย์ดร.พานุทัศน์จิตเที่ยงจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ Next to me ดร.พานุทัศน์จิตเที่ยง from Political Faculty จุฬาลงกรณ์ University ท่านตำรวจตรีอดิศักดิ์ปาสงสารวัตรกองกำกับการ4กองกำกับการสอบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Royal Thai Police Headquarters ท่านที่3นะคะคุณเติร์ดพาโนลิสเต็มพิทักษ์เจ้าหน้าที่เต็มพิทักษ์แอสโซซิเอทเรฟูจิสเตตัสสำนักงานภาคหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ค่ะส่วนท่านสุดท้ายนะคะคุณชาญชัยอมรเลิศวัฒนชัยอมรเลิศความโครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ลี้ภัยก็จะเห็นได้ว่าวิทยากรทั้ง4ท่านคือคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ลี้ภัยแล้วก็ระเบียบที่ออกมาแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับทั้ง4ท่านเราจะไปดูคลิปวิดีโอค่ะเป็นความคิดเห็นของผู้ลี้ภัยนะคะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระเบียบอันนี้ about the national screening mechanism legislationSo just just treat us like as human, just this, I don't want more than that. When the registration for the NSM opens, I will try to apply for it, yes, I will try to apply for it.
the reason being that it would give me the status to live legally in Thailand. So by getting the protected person status would help us to be able to move around more freely. But I think we would have the, you know, the sense that we are safe in Thailand and that we will not be arrested.ถ้าขอสถานะคนผู้ลี้ภัยใหม่ของรัฐบาลไทยได้แล้วดิฉันขอถามว่าเรามีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์จะดำเนินการชีวิตที่เราทำหากินค้าขายมีสิทธิ์ไหมไปเป็นอย่างนั้นถ้าเหมือนคนไทยไหมเรามีสิทธิ์จะเรียนจบเหมือนคนไทยได้ไหมแล้วก็เวลาเจ็บป่วยเราไปรักษาโดยไม่เสียตังค์ไหมผมไม่ได้ยังไม่ดาวบอกครั้งตรงท่าคือรัฐบาลไทยเรื่องรัฐบาลไทยที่ออกกฎที่ออกนอกสุดเขาเป็นเพื่อนต่างวัยกันเป็นสัญญาณามวยจะมวยนะครับที่กระทำว่าเขาทำมาไทยหรือว่าอะไรว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องผู้ชายเป็นสัญญาณามวยหรือว่าอะไรว่าแต่ถ้าเป็นสัญญาณถ้าIf I apply for the national screening mechanism, I fear because I have to probably go to find an application with the national screening mechanism.I fear that the Thai government would probably like force civilian Indian ceremony. When you share to my government and country, so this is a big concern. The world is used. I have access to this information. This is also. I don't know what I say. Come on, if I put a call, look and.ก็กลัวที่รู้กันแล้วกลับมาจับเราตอนไหนเราก็ไม่รู้ไงก็คือวันตรงนั้นอะ I entered to the process, they shared information and then work together and collaborate to arrest people like me. They think that I'm thinking of elected. They do not give me the NSM status, the protected person status. What will happen to me? Because then all my information will be with the Thai government. So,according to that, if I am rejected from a protected person status, I will be caught under the Immigration Act, which will then put me in IDC. So that is something that I am thinking about, the repercussions of not getting the status. But still, I don't know, and I hope the Thai government.Change the laws to it may be for those, it may be beneficial for those like refugees and that. ก็จะเห็นนะคะว่าในความคิดเห็นของผู้ลี้ภัยนะคะก็มีทั้งการตั้งคำถามมีข้อกังวลแล้วก็มีความไม่ไว้วางใจค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะคะท่านใดที่ชมอยู่นะคะสามารถแสดงความคิดเห็นมาอย่างเวทีเสวนาออนไลน์ของเราได้ตลอดเวลาตามช่องทางที่ท่านได้รับชมรับฟังอยู่นะคะเราเริ่มกันเลยจากที่อาจารย์พานุทัศน์ค่ะอยากให้อาจารย์สรุปให้เราฟังนะคะว่าในเรื่องของผู้ลี้ภัยเนี่ยประวัติของการจัดการผู้ลี้ภัยในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อาจารย์เองมีความคิดเห็นอย่างไรกับระเบียบตรงนี้ครับผมขอบคุณนะครับส่วนตัวนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดการผู้ลี้ภัยนะครับรวมถึงตัวของระบบคัดกรองเนี่ยนะครับในภาพกว้างออกไปโดยดูความเชื่อมโยงนะครับของตัวระเบียบใหม่นี้นะครับกับพัฒนาการของการจัดการผู้ลี้ภัยในไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองขอสไลด์สิครับ after the World War II can I have the slide please นะครับถ้าหากว่าเราสไลด์ถัดไปเลยครับ
Next slide, please. ถ้าหากว่าเราพิจารณาในกรณีของการจัดการผู้ลี้ภัยของไทยนะครับผมสามารถแบ่งช่วงเวลาการจัดการออกได้เป็น5ช่วงหลักๆนะครับโดยช่วงแรกเนี่ยก็คือช่วงแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดใหม่ๆนะครับตั้งแต่สมัยของรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเรื่อยมาจนถึงรัฐบาลของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับช่วงนี้เนี่ยรัฐบาลไทยนะครับมีรูปแบบการจัดการที่เน้นหนักไปที่เรื่องของหลักมนุษยธรรมนะครับโดยการจัดการผู้ลี้ภัยคือให้เขาสามารถเข้ามาอยู่ในไทยได้ผู้ลี้ภัยกลุ่มแรกที่ถือว่าเข้ามาไทยในช่วงนี้นะครับคือกลุ่มเดนเบนฟูนะครับที่มีการสู้รบระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดนามในช่วงนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในหลายจังหวัดของไทยจำนวนมากกว่า50จังหวัดนะครับอย่างไรก็ดีหลังจากที่สภาวะในโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเข้าสู่สงครามเย็นตั้งแต่ประมาณช่วง1947นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไทยก็มีการปรับนโยบายใหม่นะครับตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมนะครับแนวคิดหรือว่าการจัดการผู้ลี้ภัยเนี่ยไปผูกโยงกับประเด็นเรื่องของไทยคุกคามของคอมมิวนิสต์เนื่องจากว่าผู้ลี้ภัยที่เดินทางเข้ามาในไทยในช่วงดังกล่าวเนี่ยมาจากทางตอนเหนือของเวียดนามนะครับจำนวนกว่า 50,000 คนผู้คนเหล่านี้เนี่ยถูกมองว่าอาจจะเป็นสปายนะครับของทางรัฐบาลเวียดนามเหนือในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการผูกโยงชนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเข้ากับประเด็นเกี่ยวกับไทยคุกคามของคอมมิวนิสต์มีการจำกัดถิ่นที่อยู่นะครับในบางจังหวัดรวมถึงมีการย้ายถิ่นฐานของคนจำนวนหนึ่งที่เข้ามาแล้วเนี่ยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลงไปสู่ทางภาคใต้ของไทยนอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับมีการเดินทางเข้ามาของทหารจีนคณะชาตินะครับที่เป็นผู้ลี้ภัยกลุ่มหนึ่งในช่วงแรกเนี่ยรัฐบาลไทยก็ไม่ได้ต้องการให้คนกลุ่มนี้อยู่ในไทยนะครับต้องการให้เดินทางต่อไปยังไต้หวันโดยเร็วที่สุดแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเนื่องจากรัฐไทยมองว่าผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้สามารถที่จะเป็นบุคคลที่ต่อสู้กับภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ได้ก็เลยให้เขาสามารถที่จะตั้งถิ่นฐานอยู่แถบเชือกเขาตรงชายแดนได้นะครับช่วงที่3คือช่วงผมเรียกว่าช่วงแห่งความวุ่นวายนะครับเป็นช่วง2ปีแห่งความวุ่นวายหลังจากที่ไทยดำเนินนโยบายที่เน้นหนักไปเรื่องความมั่นคงมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับกว่า2ทศวรรษนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขมรแตกไส้ง่อนแตกรวมไปถึงลาวแตกนะครับในปี1975เกิดการทะลักเข้ามาของผู้ลี้ภัยจำนวนมากเข้าสู่ประเทศไทยเกิดความสับสนในรัฐบาลไทยครับว่าไทยต้องการจัดการผู้ลี้ภัยยังไงดีในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย NGO นะครับซึ่งในขณะนั้นเรียกว่า Voluntary Organization เนี่ยก็เลยเข้ามาเริ่มปฏิบัติการในไทยรวมไปถึง UNHCR ด้วยนะครับเข้ามาไทยในช่วงแรกก็ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับผ่านข้อตกลงในปีลงนามครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมปี1975ครับซึ่งรูปแบบการจัดการเนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับก็เริ่มมีการผสมผสานของหลักมนุษยธรรมแล้วก็หลักความมั่นคงมากขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความให้เห็นชัดเจนต่อไปในสไลด์ถัดไปนะครับช่วงที่5ช่วงปัจจุบันคำถามที่ผมจะตั้งต่อไปก็คือว่าช่วงที่5เนี่ยที่เราเริ่มจากระเบียบขั้นตอนที่ออกมาใหม่นะครับมันเป็นสัตว์ใหม่หรือเปล่ามันเป็นสัตว์ใหม่หรือเปล่าของการจัดการผู้ลี้ภัยของไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับสำหรับช่วงที่4ที่ผ่านมานะครับผมมองว่าการจัดการของไทยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรูปแบบของการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงและหลักมนุษยธรรมนะครับการใช้คำว่าสมดุลในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าส่วนผสม2อย่างที่จะเข้ากันเสมอไปนะครับแต่ละช่วงเวลาต่อแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสูตรการผสมผสานก็มีความแตกต่างกันออกไปส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่าสำหรับผู้ลี้ภัยในไทยนะครับรูปแบบการผสมผสานสูตรการผสมเนี่ยจะเน้นหนักไปที่เรื่องของมนุษยธรรมเป็นหลักมากกว่าแต่ความมั่นคงแต่ในทางกลับกันผมไม่มองในกลุ่มผู้ลี้ภัยที่นอกค่ายซึ่งหมายรวมถึงทั้งชาวรูฮิงญาวีกูรวมถึงผู้ลี้ภัยในเขตเมืองนะครับที่ผ่านมาสูตรการผสมผสานอาจจะเน้นหนักไปที่เรื่องของการจัดการตามแนวความมั่นคงมากกว่ามนุษยธรรมอีกมากนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการผสมผสานของทั้งสองหลักการนี้นะครับอยู่มาโดยตลอดนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามองในเรื่องของสูตรการผสมผสานนะครับผมอยากจะชวนให้เห็นข้อความนะครับที่ว่าในอดีตมีการพูดถึงหลักการสร้างสมดุลนี้ยังไงบ้างนะครับและต่อไปเลยครับอันนี้เป็นข้อความนะครับที่เกิดจากข้อแถลงของท่านนายกเปรมศักดิ์ชมนันนะครับในปี1979ก็จะเห็นได้ว่าในสมัยนั้นนะครับประเด็นมนุษยธรรมเป็นหลักถูกกล่าวถึงก่อนนะครับก่อนจะพูดถึงประเด็นเรื่องด้วยความไม่คงชาตินะครับ40ปีถัดมานะครับ40ปีถัดมาหลักการเดียวกันก็ยังถูกพูดถึงอยู่นะครับอันนี้เป็นข้อแถลงของผู้นำ
คณะผู้แทนไทยนะครับในการประชุมสหประชาชาติเมื่อปี2018ที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมด้วยนะครับสไลด์ถัดไปครับNext slide please เราจะเห็นว่าคำว่าความมั่นคงและมนุษยธรรมยังคงอยู่นะครับในข้อแถลงไทยแต่ว่าความมั่นคงเป็นหลักการที่กล่าวถึงก่อนจะไปถึงกล่าวถึงหลักมนุษยธรรมอย่างไรก็ดีสิ่งที่ผมต้องการแสดงให้เห็นจาก2คำพูดดังกล่าวข้างต้นก็คือว่าหลักสมดุลแล้วก็หลักสมดุลระหว่างความมั่นคงและมนุษยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในรูปแบบการจัดการผู้ลี้ภัยของไทยมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดังนั้นโจทย์สำคัญที่เราจะพบก็คือว่าขณะที่หลายคนอาจจะมองว่ามนุษยธรรมและความมั่นคงเป็นหลักที่ย้อนแย้งกันนะครับในความจริงแล้วผมมองว่ามันมีความซ้อนซ้ำกันมากขึ้นนะครับระหว่างหลักมนุษยธรรมและความมั่นคงสไลด์ถัดไปเลยครับ next slide please นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยความมั่นคงกับมนุษยธรรมดีไม่ดีแล้วอาจจะเป็น2ด้านนะครับของเหรียญเดียวกันทีนี้ในช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะมีระเบียบคัดกรองใหม่เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมมองว่ามันมีรูปแบบของระบบการจัดการผู้ลี้ภัยคู่ขนานนะครับภายใต้หลักการที่เน้นเรื่องของความการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงและมนุษยธรรมและต่อไปเลยครับนะครับโดยรูปแบบการจัดการเนี่ยจะสามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งคือส่วนที่ผมเรียกว่าแนวทางการเมืองซึ่งแนวทางการเมืองเนี่ยจะเน้นหนักไปที่เรื่องของการให้ความสำคัญกับกลุ่มที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายในประเทศนะครับรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยกตัวอย่างเช่นชาวโรฮิงญาหรือชาววีกูร์นะครับเสียงนั้นก็ดีนะก็คือการยกเว้นสำหรับกรณีของผู้หญิงหรือว่าเด็กนะครับที่อาจจะอนุญาตให้อยู่ในไทยได้เป็นการชั่วคราวแต่ว่าสำหรับบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการสัมพันธ์ออกนอกประเทศดังที่เราเห็นมาแล้วนะครับในกรณีของครับซึ่งถ้าหากมีการปฏิบัติตามแนวทางการเมืองเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีการละเมิดนะครับการหลักการไม่ส่งกลับซึ่งเป็นการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงนะครับตามข่าวที่ปรากฏมาแล้วในอดีตนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามแนวทางหนึ่งที่ไทยก็ยังคงใช้อยู่ก็คือแนวทางการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งแนวทางนี้ใช้โดยหลักนะครับกับกลุ่มผู้ลี้ภัยในเขตเมืองส่วนใหญ่นะครับโดยประกอบไปด้วยแม้ว่าผู้ลี้ภัยบางส่วนอาจจะจับกลุ่มนะครับหรือว่ามีการถูกกักขังแต่ผู้ลี้ภัยจำนวนมากนะครับเพื่อรับการประกันตัวแล้วก็สามารถได้รับอนุญาตที่อยู่ในไทยเป็นการชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นส่วนผสมของหลักสมดุลและก็หลักมนุษยธรรมก็ยังเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนนะครับในตรงนี้นะครับผมทีนี้เมื่อพิจารณาระเบียบคัดกรองใหม่ที่เกิดขึ้นคำถามที่ผมตั้งไว้นะครับก็คือว่าระบบคัดกรองเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือมีจุดเริ่มต้นหลักนะครับและต่อไปเลยครับมีจุดเริ่มต้นหลักนะครับมาจากข้อเสนอของทางกรมการระหว่างประเทศนะครับและก็การที่นายกไปให้คำมั่นในการประชุมสุดยอดผู้นำไทยเมื่อปี2016นะครับโดยแนวคิดของกรมการระหว่างประเทศในขณะนั้นเนี่ยคือต้องการหาแนวทางการปฏิบัติที่มีความชัดเจนเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะครับมีกลุ่มประชาสังคมเรียกร้องให้กรมการเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในการประกันตัวเด็กและผู้หญิงออกจากห้องกักขังครั้งนะครับดังนั้นแล้วกรมการต้องการวางแนวทางที่มันชัดเจนเพื่อจะไม่ต้องไปดำเนินการเป็นคร่าวๆไปเรื่อยๆแบบนั้นส่วนตัวผมมองว่าเนี่ยจริงๆแล้วนะครับการใช้ระเบียบคัดกรองใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความต่อเนื่องเกิดจากการปฏิบัติในอดีตนะครับเราจะเห็นรูปแบบของการผสมผสานระหว่างหลักสมดุลเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็มนุษยธรรมอยู่ดีนะครับเราจะเห็นว่าขณะที่ระเบียบคัดกรองใหม่ออกมาเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ใช่ความมั่นคงสูงในอยู่ในไทยได้แต่เราเป็นข้อจำกัดในแง่ของความมั่นคงบางประการยกตัวอย่างเช่นในการที่สิ่งที่ทำงานนะครับ but they don't have the right to work or the right to employment actually the location นะครับก็เกรงว่าถ้าหากว่าให้สิทธิ์ในการ The prevention of the right to work is used to prevent the local integration because they think that the people will be if they are allowed to work they will not resettle in their third country we still have to discuss what to do in this kind of that so we have to think about the national screening mechanism as a continuation of the strategic humanitarian revisited So the first screening is the Laotian refugee screening in 1985, and then the second screening is the Provincial Administration Board on the Camp, the PAB for the person fleeing fighting from Myanmar, and this type of management will be influenced by the historical management and screening of refugees. This, the previous Laos screening and PAB screening policy, but the National Screening Mechanism or the NSM is legislation.
question. The next slide will show you the guideline for the PAP or the Provincial Administration Board. I'm going to skip because I do not have enough time to discuss this. And for the last point to order with the enforcement of the national screening mechanism, these are my key takeaways. To the NSM staff and personnel as well as policy makers. So the first point is the national screening mechanism will be influenced from the historical screening process for refugee and asylum seekers. The question is, how can we modernize or like make the previous screening mechanism contemporary and responsive to the modern situation? Second, Thai government need to reconsider whether it can still tie refugee management to resettlement program because the resettlement program will be more restrictive because the US have the quota of resettlement and the number of quota is lower is here. So what Thailand is going to do with the limited quota is here for the resettlement. Thirdly, as the resettlement program have been limited, is Thailand creating itself an unnecessary burden by not granting the screening the right to employment or the right to work? My saying is, I mean that when refugee or the screening people cannot work, they have to rely on the government welfare system despite they can work and the screening people can work. People would be fearing that these refugees or the screening people will still job, but Thailand have low unemployment rate and there are some jobs that Thai citizens do not want to do anymore. So the screening people can fill out the employment or the job that Thai people don't want to do. And the number of refugees are educated. They have previous professional career. I think that Thailand should use this opportunity to do what to contribute to Thailand. We can learn from these people despite it could be a short time or during that period in Thailand. And finally, this is a point to powder for the public. Our ancestors are refugees. I mean, like, based on what Professor Vithit Mattapon have said, we are immigrants. And our ancestors who are immigrants feel alienated, but finally we can adapt to the Thai society. And they become local people in Thailand. Despite refugees have potential to stay in Thailand for a long time. ขอบคุณค่ะทางพันธุ์นะคะอาจารย์ก็พูดถึงให้ภาพรวมกับพวกเรานะคะหรือเรื่องของประวัติการจัดการผู้ลี้ภัยแล้วก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้พูดคุยกันในช่วงท้ายในเรื่องของการอาจารย์พันธุ์ค่ะแต่ว่าต่อไปในตอนท่านต่อไปค่ะเราจะคุยกับพันธุ์ตรีอดิศักดิ์ถึงเรื่องของPolit Major Adisak, we will talk about the new national screening mechanism and ทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างตม.เนี่ยค่ะทำอะไรไปได้แล้วบ้างค่ะ What the immigration has been doing after the issuing of the NSM ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชการและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศเป็นผู้นำได้ในปี2562ซึ่งผ่านมติครม.ฉบับที่24ธันวาคม62นะครับที่ผลบังคับใช้หลังการประกาศเลิกจ้างAfter it had been announced in the Royal Gazette, it shall be effective since 22nd of June this year. We have been operating under the national screening mechanism. And as Professor has said, the mechanism and the response for the immigration.ที่หมายถึงก็เนื่องจากว่ามีเหตุเชื่อได้ว่านะครับหากเดินทางกับประเทศอันเป็นภูมิลำเนาของตนเองแล้วจะได้รับอันตรายแก่ชีวิตหรือสิริภาพนะครับ
ซึ่งปัจจุบันคนต่างด้าวกลุ่มนี้มีเป็นจำนวนในประเทศเรานะครับและก่อให้เกิดปัญหาความต่อความไม่สงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศนะครับการคัดกรองคนต่างด้าวกลุ่มนี้นะครับจะได้แยกออกจากคนต่างด้าวกลุ่มอื่นนะครับจะทำให้ภาครัฐสามารถจัดการบริหารจัดการคนต่างด้าวกลุ่มนี้ได้อย่างสอดคล้องกับสถานภาพของคนต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวนะครับสภาพสังคมไทยตลอดจนสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยให้ความร่วมมือโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดอันนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่สุดตามหลักที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อกี้ครับเช็คบาลานซ์ระหว่าง security กับ human rightsว่าต้องมันต้องสมดุลกันไปกันได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์อย่างณปัจจุบันเนี่ยมองเรื่องด้านความมั่นคงเฉพาะเมื่อก่อนอาจจะมองความมั่นคงด้านมั่นคงของประเทศมั่นคงจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเด็นข้อ issue ใหม่ที่เพิ่มมาก็คือความมั่นคงด้านสาธารณสุขอย่างสถานการณ์ปัจจุบันอย่างโควิด19ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งแต่ละประเทศได้ตั้งกำแพงกั้นมาแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนำให้เข้าสู่ในระบบการคัดกรองเพราะว่าทุกวันนี้นะครับอย่างแต่ละประเทศจะมีการซีนชายแดนทางบกทางน้ำทางอากาศจะบินไปไหนมาไหนที่ต้องมีการลงทะเบียนการรีจิสเตอร์ว่าแต่เข้าประเทศนี้ขออนุญาตเข้าก่อนต้องมีใบอนุญาตที่ทูฟายบางประเทศต้องมีใบรับรองว่าปลอดโควิดตัวนี้ก็ต้องเอามาคิดรวมในการระบบคัดกรองคนที่จะเข้ามาซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันว่ายังไม่มีมาตรการที่เป็นที่แน่ชัดว่าทางการมาตรการไหนจะได้ผลมากที่สุดแต่ทุกประเทศเนี่ยการห้ามตกตรงนี้ไม่มีการก็ส่วนนี้ก็มีส่วนสำคัญส่วนการดำเนินการCOVID precautions and response ก็จะดำเนินการตามระเบียบแต่ระเบียบตัวนี้มันอยู่ภายใต้กฎหมายคนเข้าเมือง potential client will be under เมื่อผลการคัดกรองตามระเบียบนี้มีผลการคัดกรองก็นำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายคนเข้าเมืองต่อไปนะครับ then they will be treated under the immigration law จากหลายๆภาคส่วนว่าการดำเนินการจะเริ่มขึ้นได้คัดกรองจะเริ่มขึ้นได้เมื่อใดตามระเบียบที่ผลการดำเนินการก็ต้องมีการพิสูจน์การกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดวิธีการต่างๆหลังจากตัวระเบียบแล้วซึ่งคาดว่าน่าคงไม่นานก็โปรเซสจะดำเนินการต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการดำเนินการตามระเบียบนี้ก็ยึดหลักตามที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้คือ The National Screening Mechanism try to balance ครับผมขอบคุณครับ security and human rights ทางส่วนของท่านพันตำรวจเรียนดิสใช้เวลาไปน้อยมากค่ะใช้เวลาไปน้อยมากแต่ว่างั้นท่านขอถามต่ออีกนิดนึงค่ะว่าคนไม่นานเพราะว่าจริงๆแน่นอนแหละว่าระเบียบเนี่ยประกาศออกมานะคะในวันที่24ธันวาคมก็จะมีเวลา180วันแต่ว่าจริงๆเนี่ยตมคือหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าคงไม่ใช่ว่า180วันแล้วเราค่อยมาคิดเราอาจจะต้องคิดมาก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าI think we should prepare the method and the procedure in advance, not just like waiting for the 180 days period to end and then restart the preparation of the method and the procedure. The Royal Thai Police estimated the National Screening Committee, but we have to wait for.ถ้าก่อนหน้านี้ก็ทำไปก็ไม่มีผลแต่เราคิดได้ก็คิดได้ก็เตรียมการได้ผลแล้วเตรียมการแต่ว่าเตรียมการมาขั้นตอนการปฏิบัติขั้นตอนต่างๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่ประชุมออกมาเป็นแบบที่ประชุมออกเป็นประกาศคณะกรรมการประกาศว่าจะถึงจะมีผลครับใช้เหมือนกับตรา SOP ไปที่เหลือขึ้นมาใหม่แต่ที่ฉันคิดว่าทางผู้ลี้ภัย beforeThe notification or the method will be effective. I think potential client and refugee would like to see some. มันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเขาดิฉันคิดว่าระเบียบที่ออกมาใหม่มันน่าจะเป็นประโยชน์นะคะเหมือนที่เราคุยกันที่ฉันเกิดมาตั้งแต่แรกว่าอะไรที่มันออกมาใหม่เนี่ยมันน่าที่จะมีประโยชน์ในความคิดเห็นของตมเนี่ยมันจะมีแง่ดีกับผู้ลี้ภัยอย่างไรบ้างคะ
เรายังไม่ต้องปฏิบัติก็ได้แต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ทำงานให้มาอย่างต่อเนื่อง What ต้องมีค่ะขออนุญาตนำเรียนวิทยากรอย่างนี้นะครับว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีนุษยานุภาพในตัวระเบียบนี้ไม่ใช่คำว่าผู้ลี้ภัยจะใช้คำว่าเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองไอตัวAsylum Seekerหรือผู้แสวงหาที่ภัยจะใช้คำว่าผู้แสวงหาการคุ้มครองระหว่างประเทศนะครับเพราะจะไม่ได้ผูกกับทางภาคีอย่างยุ่งยากการดำเนินการก็บอกแล้วเป็นการจัดระเบียบคนต่างด้าวคัดแยกผู้ลี้ภัยจากการรหัสทหารที่อ่างเห็นว่านี้ภัยจากทหารมาจากประเทศตนเองอยู่ประเทศจากที่เราไปไม่ได้กลับไม่ได้เพื่อคัดแยกคนกลุ่มนี้ออกจากผู้ลี้ภัยทางเศรษฐกิจหรือเหตุผลอื่นแยกพิจารณาว่าคนกลุ่มนี้ผู้เสียหายที่การคุ้มครองระหว่างประเทศเพื่อจะได้บริหารจัดการคนต่างด้าวกลุ่มนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดงั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันต่อนะคะตอนนี้ไปที่ทาง UNSCR ตามคุณเชิญสิค่ะบทบาทของ UNSCR แล้วก็สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปจากการที่มีระเบียบการคัดกรองที่ออกมาใหม่ค่ะมุมมองของ UNSCR ค่ะ supportก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางเครือข่าย CRSP มากเลยนะคะที่ได้ให้โอกาสทาง UNHCR มาและเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็แชร์ให้ทุกท่านทราบว่าความเป็นมาที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าอำนาจหน้าที่โดยปกติแล้วของ UNHCR เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในอนาคตเรามองเห็นระบบคัดกรองตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะเพื่อที่ให้ทุกท่านมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะก็อยากจะเริ่มอธิบายจากอานัทในการให้ความคุ้มครองของผู้ลี้ภัยที่อยู่ในเซียเป็นองค์กรหลักที่ทำเพื่อคุ้มครองผู้ลี้ภัยทั่วโลกนะคะแล้วก็รวมไปถึงงานการสนับสนุนรัฐบาลต่างๆทั่วโลกในระบบคัดกรองของรัฐนะคะเพื่อเข้าไปสู่ระบบคัดกรองของรัฐขอสไลด์ด้วยค่ะstatus determination or screening systemอย่างที่ท่านอาจารย์พานุพัฒน์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ UNHCR หรือว่าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติเนี่ยค่ะก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศนะคะเป็นองค์กรหลักที่ทำงานเกี่ยวกับการประสานงานเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยทั่วโลกนะคะแล้วก็ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี1950นะคะจากสมัชชาใหญ่สหประชาชาติก็คือรัฐต่างๆทั่วโลกเนี่ยมารวมตัวกันตอนนั้นหลังจากภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองช่วงที่มีบุคคลทั่วโลกที่จะต้องพัดถิ่นมากมายนะคะเนื่องด้วยเหตุผลทางสงครามก็เลยมีการรวมตัวกันขึ้นมาแล้วก็จัดตั้งธรรมนูญปี1950นะคะซึ่งก็คือเป็นจุดก่อตั้งยูเนสเซอเองแล้วก็ให้กำหนดอานัตหรือว่าอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของยูเนสเซอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยูเนสเซอในฐานะองค์กรเนี่ยก็คือว่าเป็นองค์กรย่อยของสหประชาชาติที่ทำงานเพื่อคุ้มครองให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยแล้วก็หาทางออกให้กับผู้ลี้ภัยทั่วโลกนะคะในสถานการณ์ต่างๆรวมถึงในไทยด้วยนะคะขอสไลด์ต่อไปIn country all over the world including but not limited to Thailand กลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ UNHCR ก็จริงๆแล้วมีกลุ่มด้วยกันนะคะแม้ว่าชื่อของ UNHCR เองคือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยนะคะแห่งสหประชาชาติแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ทำงานให้ความช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องด้วยซึ่งในกลุ่มหลักๆเลยนะคะก็คือกลุ่มของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยหรือว่าภาษาอังกฤษเราก็จะคุ้นเคยกันกับคำว่า refugees and asylum seekers นะคะซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยก็รวมถึง returnees ด้วย including returnees ในกลุ่มนี้เนี่ย UNHCR เองเป็นองค์กรระหว่างประเทศหลักนะคะที่ทำงานในการประสานงานที่จะAnd coordinator ความคุ้มครองกับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย asylum seekers can receive protection จริงๆแล้ว definition ของ UNHCR เนี่ยก็คือเอามาจากอนุสัญญาปี1951นะคะหรือว่าอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยนะคะคำนิยามของผู้ลี้ภัยก็คือบุคคลที่ออกจากประเทศของตัวเองมาแล้วก็ไม่สามารถกลับไปประเทศบ้านเกิดของตัวเองได้เพราะว่ามีความกลัวนะคะอันนี้ที่จะเชื่อได้ว่าจะถูกประหัตประหารประหัตประหารในที่นี้หมายถึงกลับไปแล้วก็จะเจอภัยร้ายแรง
ที่ขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะของบุคคลเหล่านั้นนะคะเนื่องด้วยเหตุ5เหตุที่มาจากอนุสัญญาด้วยกัน1เลยก็คือเชื้อชาติสัญชาติศาสนาสมาชิกภาพในกลุ่มทางสังคมแล้วก็ความคิดเห็นทางการเมืองนะคะอย่างที่กล่าวไปก็คือสำหรับกลุ่มนี้กลับไปสไลด์เดิมค่ะสำหรับกลุ่มนี้ยูนิซีเป็นผู้ประสานงานหลักในการทำงานต่างสนับสนุนเพื่อให้สามารถทำงานในการคุ้มครองผู้ลี้ภัยในประเทศโลกได้อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มบุคคลได้รับราชการซึ่งยูนิซีเองก็ทำงานในไทยค่อนข้างเยอะเหมือนกันในเรื่องนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงในหลายๆประเทศทั่วโลกด้วยและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้พักถิ่นภายในประเทศนะคะซึ่งก็อาจจะความสำเร็จต้องหนีออกจากบ้านมาด้วยเหตุผลต่างๆนานานะคะแต่ว่ายังไม่ได้ข้ามพรมแดนของตนก็เลยอาจจะยังไม่เข้าข่ายคำนิยามที่เป็นผู้ที่ต้องจำเป็นจะต้องได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศนะคะส่วนนักโดยรวมของยูเนสยานเนี่ยกลับไปสไลด์เดิมค่ะส่วนอนัตโดยรวมของยูเนสยานนะคะก็ทำงานหลากหลายด้วยกันค่ะนอกจากจะทำในเชิงปฏิบัติแล้วในบทบาทการให้คำแนะนำของยูเนสยานที่ให้คำแนะนำกับต่างๆก็มีด้วยนะคะซึ่งบทบาทตรงนี้เนี่ยก็ได้มาจากธรรมนูญปี1950นะคะรวมไปถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศแล้วก็มาตรฐานระหว่างประเทศต่างๆอย่างเช่นอนุสัญญา1951สำหรับรัฐที่เป็นภาคีนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าบางรัฐที่ไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาปี1951ก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วบทบาทการให้คำแนะนำของยูเนสยาก็ยังมีอยู่นะคะเนื่องจากธรรมนูญก็ยังมีอยู่แล้วก็บทบาทสหประชาชาติหรือว่า UN Charter เนี่ยก็ได้กำหนดให้รัฐบาลต้องประสานงานร่วมมือกันกับสหประชาชาติในการดำเนินการต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีของไทยที่ไม่ได้เป็นภาคเคียงในปี1951เนี่ยยูเนสยาก็ยังทำงานในการสนับสนุนรัฐนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำในการปรับใช้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยทั้งหมดนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยในบริบทไทยนอกจากตัว NSM ที่เราพูดถึงกันวันนี้แล้วนะคะโดยภาพรวมแล้วก็มีกฎหมายระหว่างประเทศตัวจริงที่ไทยเองก็ยังมีพันธกรณีนะคะเช่นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานที่เราจะเรียกว่าคอนเวนชั่นเอเกนส์ทอร์เชอร์นะคะซึ่งไทยก็เป็นภาคีมาตั้งแต่ปี2007รวมไปถึงกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองหรือ ICCPR ซึ่งที่ไทยก็เป็นภาคีมาตั้งแต่ปี1998อย่างในตัวอนุสัญญาต่อต้านการทรมานเนี่ยก็มีการพูดถึงหลักการ5ประการนะคะหรือว่านอนมองชัดเจนนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นcornerstone เป็นสิ่งที่เป็นหลักการที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยของกฎหมายผู้ลี้ภัยในประเทศของ the international refugee law ต่อไปค่ะ next slide please สำหรับ UNHCR นะคะอย่างที่ได้เรียนไปว่าองค์กรเราเนี่ยทำงานมาตั้งแต่ปี1950-1951นะคะเพราะฉะนั้นก็มีประสบการณ์มากว่า70ปีแล้วที่ได้ทำงานในหลากหลายสถานการณ์ทั่วโลกนะคะซึ่งในจำนวนนี้แน่นอนว่าก็ได้ทำงานกับรัฐต่างๆมากมายทั่วโลกด้วยนะคะรวมไปถึงหนึ่งในรูปแบบของการให้ความคุ้มครองต่อผู้ลี้ภัยเนี่ยก็คือการที่ยูเนสยาช่วยสนับสนุนรัฐเหล่านั้นในการจัดตั้งระบบคัดกรองของตัวเองนะคะให้มีเรียกง่ายๆก็คือให้มีกฎหมายผู้ลี้ภัยของตัวเองสามารถยืนหยัดทำดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้ลี้ภัยได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งยูเนสยาเนี่ยด้วยความที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศก็มีโอกาสได้สนับสนุนรัฐมากมายทั่วโลกนะคะในการจัดตั้งระบบภายในประเทศว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวทั้งการสนับสนุนทางกรอบเชิงบรรทัดฐานแล้วก็การจัดตั้งโครงสร้างต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้วยinstitutional setup ขอสไลด์ต่อไปค่ะ next slide please ค่ะสำหรับประเทศไทยเองนะคะเรื่องระบบการคัดกรองคนต่างด้าวเนี่ยก่อนที่จะมาถึงทุกวันนี้ที่มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตัว national screening mechanism ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็มีความคืบหน้ามีพัฒนาการมาตลอดในด้านนี้นะคะเรื่องที่เกี่ยวกับ
of how the Royal Thai Government เพิ่มความคุ้มครองให้กับผู้ลี้ภัยในเขตเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวรัฐบาลไทยเองเนี่ยก็ได้ให้คำมั่นบนเวทีโลกมาแล้วนะคะอย่างเช่นที่อาจารย์กล่าวไปก่อนหน้านี้ก็คือมีการประชุมยอดผู้นำโลกว่าด้วยเรื่องผู้ลี้ภัยเมื่อปี2016รัฐบาลไทยเองนะตอนนั้นก็ได้ให้คำมั่นว่าจะจัดตั้งระบบคัดกรองคนต่างด้าวเพื่อที่จะได้แยกแยะได้ว่ากลุ่มคนไหนเป็นกลุ่มคนต่างด้าวที่จำเป็นที่จะต้องรับความคุ้มครองระหว่างประเทศเพื่อแยกออกจากคนอื่นนะคะที่จะแยกถิ่นฐานด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือว่าเหตุผลอื่นนะคะเมื่อปลายปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยเองก็ได้ให้คำมั่นอีกรอบนึงในเวทีโลกเหมือนกันนะคะซึ่งก็คือระหว่างการประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลกครั้งที่หนึ่งหรือว่า Global Refugee Forum นะคะที่ไทยก็ได้ให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมทักษะความสามารถศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐในการทำงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้ระบบคัดกรองหรือว่าตัว NSM นี้นะคะให้มีประสิทธิภาพในกรณีนี้ก็ยูนิเซียก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะได้สนับสนุนรัฐบาลไทยเพื่อที่จะสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐที่สามารถดำเนินการตามระบบคัดกรองที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสยุติธรรมแล้วก็เป็นไปตามหลักสากลมากที่สุดนะคะ Fair and justส่วนในอดีตที่ผ่านมานะคะตั้งแต่มีการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเนี่ยยูเนสยาก็ได้เริ่มทำการสนับสนุนรัฐบาลไทยมาหลายๆหน่วยนะคะตั้งแต่ให้คอมเมนต์นะคะให้ข้อเสนอแนะนำเสนอข้อกังวลต่างๆตั้งแต่ตอนที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรียังเป็นร่างเล็กๆก็ได้นำเสนอไปแล้วก็ได้หารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะส่วนในเชิงปฏิบัติเนี่ยยูเนสยาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีงามนะคะกับสตม.ได้ประชุมกันหารือกันในหลายๆเรื่องนะคะก็พบเจอกันบ่อยนะคะแล้วก็ได้จัดการอบรมนะคะทำเทรนนิ่งให้กับทางตม.เองแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมมือกันกับทางภาคประชาสังคมนะคะ NGO ต่างๆเพื่อที่จะทำการสัมมนาทำเทรนนิ่งให้ทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนแล้วก็บุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัยมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็เตรียมตัวด้านอื่นๆค่ะที่จะสนับสนุนรัฐบาลไทยอย่างเช่นแม้ว่าในเรื่องการแปลเอกสารเองนะคะเอกสารแนะนำการพิจารณาสถานะหรือว่าแนวทางความคุ้มครองต่างๆที่สุดแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าถ้าจะเอามาใช้ในระบบราชการไทยเนี่ยเราก็คิดว่าเตรียมความพร้อมที่จะแปลเอกสารเหล่านี้ให้เป็นภาษาไทยก็น่าจะมีประโยชน์มากที่สุดทั้งสำหรับตัวรัฐเองแล้วก็สำหรับบุคคลทั่วไปนักวิชาการต่างๆที่จะได้สามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ได้เป็นภาษาไทยนะคะรวมไปถึงระบบ API User Interface ด้วยที่จะแปลภาษาจากเว็บฐานข้อมูลนะคะอย่างเช่น Red World หรือว่า ECOI.net เนี่ยที่เป็นฐานข้อมูลกฎหมายแล้วก็ข้อมูลประเทศต้นทางเพื่อให้บุคคลทั่วไปนะคะให้ Public สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้เป็นภาษาไทยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่ายูเนสยานะคะในอนาคตที่จะถึงนี้แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนในหลายๆเรื่องเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มการปฏิบัติการคัดกรองจริงๆแต่ว่าตามที่ยูเนสยาเนี่ยได้ให้การสนับสนุนหลากหลายรัฐบาลทั่วโลกมาแล้วนะคะเดี๋ยวข้ามไปดูสไลด์อื่นๆก็ได้นะคะจะเห็นว่ายูเนสยาเนี่ยได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลอื่นๆมามากมายนะคะหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะสนับสนุนรัฐบาลไทยนะคะในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้ระเบียบในสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตัวระบบคัดกรองหรือว่า NSM เนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดโปร่งใสยุติธรรมแล้วก็เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลมากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดถามคุณเชนจุติว่าถ้าเกิดว่าระเบียบนี้มีการปฏิบัติ if the NSM regulation is implemented 180วันนี่มันก็ผ่านมาก็คือถึงเดือนมิถุนายนใช่ไหมคะใช่ค่ะ this June ตอนนี้ก็ we have spent ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมากนักดิฉันพูดถูกไหมคะถ้ามีการปฏิบัติมันจะทำให้ many observable รูปแบบจากการที่เราปฏิบัติที่ผ่านมามันเปลี่ยนแน่นอนแหละเราไม่ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยนะคะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมุติว่าเราแบบเต็มที่อ่ะสมมุติปฏิบัติแบบ 70-80% 100% มันจะทำให้ภาพที่เราเห็นนี่มันเป็นยังไงคะ
to give me some projection ในปัจจุบันเนี่ยนะคะยูนิซาในประเทศไทยก็ทำกระบวนการพิจารณาสถานะผู้ลี้ภัยนะคะทำโดยฐานะของตัวเองค่ะเนื่องจากไทยเนี่ยแม้ว่าทุกวันนี้ก็ตามก็ยังไม่ได้มีการปฏิบัติงานในการคัดกรองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสำหรับงานในการสนับสนุนรัฐต่างๆเนี่ยก็คือรวมไปถึงรัฐที่ยังไม่ได้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านนี้ยูนิเซียก็จะทำแทนไปก่อนแต่ถ้าเราพูดถึงตัวระบบการคัดกรองเนี่ยค่ะยูนิเซียมองว่าเรียกว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเป็น development ที่ดีมากนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วแม้ว่าในปัจจุบันยูนิเซียจะสามารถทำ RSD หรือว่า Refugee Status Determination ได้ก็ตามสถานะที่ให้ไปก็คือไม่ได้มีสถานะทางกฎหมายตามกฎหมายไทยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ระบบการคัดกรองตามระเบียบของนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังจะมีการดำเนินการขึ้นระบบนี้จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าได้เป็นสถานะเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองบุคคลต่างด้าวทั้งนั้นนะคะก็จะมีสิทธิ์มีสถานะทางกฎหมายตามกฎหมายไทยสามารถเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆได้นะคะในตัวระเบียบเองก็พูดถึงสิทธิการเข้าถึงการศึกษาสาธารณสุขแล้วก็สามารถอยู่ในอาศัยอยู่ในไทยได้นะคะเป็นการชั่วคราวเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นdevelopment ที่ดีอยู่แล้วนะคะแม้ว่าในตัวรายละเอียดเองว่าอยู่ในเซียหลังจากมีรัฐบาลไทยมีการเริ่มปฏิบัติการแล้วเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนหน้าที่ไปอย่างไรบ้างHow you NSCR can ในกรณีนี้เนี่ยอาจจะยังให้รายละเอียดไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้มีข้อตกลงเป็นทางการหรือว่าทำความเข้าใจอย่างลงรายละเอียดกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเมื่อใดที่รับพร้อมนะคะเราก็มีระบบการคัดกรองที่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยได้ยูเนสเซียหน้าที่ของยูเนสเซียก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นการสนับสนุนรัฐบาลเพื่อที่จะทำให้ระบบนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นto the supporter to ensure that the national screening mechanism will be ทนายความแล้วก็มีเรื่องของการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมาโดยตลอดนะคะpanelist is คุณชาชัยชาญของทนายด้วยที่กฎหมายนะคะแล้วก็ในมุมมองในเรื่องของข้อกังวลต่างๆ and I would like ที่เราจะต้องมาถูกคิดกันไหมกับระเบียบนี้เชิญคุณชาชัยค่ะ for the NSM regulation ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางเครือข่ายนะครับที่ทางให้ทางผมได้มาเป็นตัวแทนในการพูดเกี่ยวกับเรื่องเราพร้อมไหมกับกฎหมายผู้ลี้ภัยสมัครใหม่ครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะ national screening mechanism ก่อนอื่นคือผมอยากจะกล่าวว่ามันจะมีคำพูดอยู่สไลด์ถัดไปครับจะมีคำพูดอยู่ประโยคสองประโยคนะครับที่ผมจะใช้เป็นหลักการในการทำงานโดยเฉพาะในฐานะของผู้ลี้ภัยความเป็นผู้ลี้ภัยอันแรกนะครับผมคือผู้มีอำนาจปกครองนะครับย่อมมีอำนาจเพียงเท่าที่กฎหมายบัญญัติThe governing body shall have the power only as provided under the law. The people should have right and liberty as long as there are no law prohibiting them. And the second principle is an unlawful discretionary action by governing body shall be examined by court. But we don't have the draft of the NSM, so we have to rely on. I have to rely on these two principles and why these two principles is necessary. Because there are some details that have not been included in the NSM system. So I will share my personal opinion on the NSM and the details to be prescribed by the NSM committee. Second, I would like to discuss our concern.อันที่3เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยอันที่4ก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมของคนทำงานด้านประเด็นผู้ลี้ภัย preparation for the NSM next slide please อันแรกนะครับความเห็นที่มีต่อ NSM นะครับผมมองว่าเรื่องถ้าเราปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการนะครับผมเราก็จะมีอาจจะมีการอุทธรณ์คำสั่งได้แต่เพียงแค่เรื่องเดียวอุทธรณ์คำสั่งก็คือเขาเรียกว่าอุทธรณ์ในเนื้อหา My concern is the right to appeal a negative decision by the committee whether the person is or is not classified as a protected person ก็เรื่องของการยื่นคำร้องยื่นได้ไม่ได้ But
But there should be a right to appeal negative decision by the committee for both substantive and procedural, not just substantive. People believe that the NSM regulation have not clarified the criteria. And the procedural and the condition, but I think the law has been enforced. The detail depends on the application of the government agency, but if there is no detail, then we have to use the general administrative practices law in Thailand. จริงแล้วก็คือหลักๆก็มีอยู่แค่นั้นเพราะว่าตัวรายละเอียดมันไม่ออกมาแต่เราก็ don't have any detail of the NSM มีใครมาลองทายหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามครับเพราะมันไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องประเด็นต่างๆมันก็จะมีความกังวลกังวลดับผู้ลี้ภัยและความกังวลในส่วนของคนทำงานที่เป็นผู้ลี้ภัยก็คือความกังวลในส่วนของแรกก็คือการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคนกระเบื้องในระหว่างการพิจารณาอันนี้ก็คือจะเป็นช่วงระหว่างการที่เขาทำการร้องไปก่อนที่จะรับการรับรองว่าเป็นผู้ลี้ภัยคัดกรองจะมีการจัดการตามกฎหมายคนกระเบื้องอย่างไรPeople fear whether they'll be treated negatively under the Immigration Act or not. เพราะว่าตามระเบียบก็คือให้จัดการตามกฎหมายเข้าเมืองเอ๊ะถ้าอย่างนี้ถ้าในระหว่างนั้นจะขอชะลอการบังคับคดีได้หรือไม่ก็คือขอให้ชะลอการจัดการตามกฎหมายเข้าเมืองเพราะว่าเขาจะทำร้องใหม่And they would like to file a new application or appeal should they receive protection under the Immigration Act. For example, they should not type like me, send it to the IDC or arrest immediately. The second concern is the preparation for submission. Where people can get the document, can they get the copy of document from the UNHCR?And for the closed case, can the refugee actually like obtain the documents? Or their previous documents which have been deposited with the UNHCR, can the refugee access this document? Thirdly, the language barrier.40กว่าสัญชาตินะครับผมก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาเรายื่นเอกสารเอกสารตามกฎหมายหลักผมไม่ได้ให้ยื่นเป็นเอกสารเป็นภาษาไทยคราวนี้ they would like to submit the application they have to submit the application in Thai and during the interview นะครับเป็นที่ที่ก็คือ provided with an interpreter เพราะว่าในระบบของ UNHCR เนี่ยก็คือหัวหน้าครอบครัวยื่นคนหนึ่งแล้วคนอื่นก็สามารถที่จะเข้ารวมกับครอบครัวได้แต่มาการยื่นคำร้องใหม่เนี่ยจะเดี่ยวหรือเป็นครอบครัวได้หรือไม่ในนะครับก็จะมีปัญหาที่ต้องพิจารณาขอสไลด์ต่อไปครับ These are our concern next slide please แล้วก็อีกอันนึงนะครับในกระบวนการยื่นคำร้องเนี่ยจะเป็นการยื่นต้องใช้ทั้งหมดโดยหรือเปล่าเช่นบางคนอยู่ในสถานที่ได้เป็นผู้ลี้ภัยแล้วเขาจะต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่จากประเทศไทยทั้งหมดSome people are asylum seekers. Some people are recognized refugees. Do they have to start from zero? People who are asylum seekers, pending an interview or pending an appeal, do they have to start from zero in the NSM process? ช่วยเหลือในกระบวนการยื่นคำร้องอันไหนได้หรือไม่เพราะว่าในกระบวนการนั้นเดิมจะมีเขาเรียกว่าทนาย RSD นะครับจะเข้ามาในมีส่วนร่วมในการช่วยเตรียมเอกสารการเข้าไปร่วมสัมภาษณ์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสิ่งเหล่านี้จะหายไปหรือไม่นะครับแล้วก็กระบวนการภายหลังจากที่ไม่ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ลี้ภัยแล้วนะครับรวมถึงการยื่นคำร้องใหม่เมื่อไม่ผ่านการพิจารณาจะมีการแล้วก็เขาไม่ยื่นคำร้องใหม่ด้วยแล้วก็จะดำเนินการยังไงจะผลักดันตามกฎหมายคนเข้าเมืองยังไงในกรณีที่ครอบครัวนั้นมีสัญชาติที่แตกต่างกันเช่นสามีเป็นเวียดนามภรรยาเป็นกัมพูชาอย่างเงี้ยจะผลักดันความกลับเข้าไปที่ไหนแล้วลูกที่เกิดในประเทศไทยจะทำยังไงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นกระบวนการรีสติเมนต์จะให้คนที่ผู้ลี้ภัยที่ได้อยู่ระหว่างการเรียกทำพลาดไปเขาต้องมีความหมายว่าเราไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้จากมันยังมีความกังวลเรื่องความกังวลของผู้ลี้ภัยแล้วก็รวมถึงการทำงานขอสไลด์ต่อไปครับประเด็นที่พูด Next slide please ป
ประเด็นก็คือต่อมาก็เป็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยอันนี้เลือกมาเพราะเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยจริงๆ I picked, อันแรกคือเป็นเรื่องของคำสั่งตรวจคนเข้าเมืองว่าด้วยการประกันตัวผู้ต้องขังนะครับเนื่องจากว่าที่นี่คือ procedure ผลท้ายมาครับได้ตั้งแต่วันที่22มิถุนายนแต่ว่าการประกันตัวผู้ต้องขังออกมาจนปัญหาอยู่เลยครับว่า clearly ขอให้รอรายละเอียดของ NSM The bail is suspended pending implementation and the detail of the NSM I disagree with this because there are new law to cancel the old law we don't have to wait for the new law ก็ไม่ทราบก็ไม่มัน we can use the old law in the bail program I don't know how long we wait we can use ให้ประกันตัวไปตาม existing law and grant bailแล้วก็อันนี้คือแนวปฏิบัติของผู้ลี้ภัยที่เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา The other guideline is the Royal Thai Police guideline in a criminal case for arrested foreigners or in case the foreigner are refugees. In case a refugee is arrested and or have served a prison sentence, will refugee be repatriated or sent to the immigration detention? Because in this case, do they have to apply for a suspension of the immigration detention if they want to apply for the NSM process? คราวนี้ก็ถามว่ามาถึงพวกผมแล้วการเตรียมความพร้อมเองของคนทำงานต่อประเด็นผู้ลี้ภัยเตรียมอะไรมั่ง NGOs ถ้าโดยเฉพาะขององค์กรผมเองนะครับ RLP แล้วก็เตรียมให้การช่วยเหลือทางกฎหมายตามสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ Legal assistance for refugee using different scenarios ส่วนใหญ่ก็คือเป็นการเตรียมรูปแบบเรื่องของการอุทธรณ์คำสั่ง For example the appeal การว่าถ้ามีคำสั่งไม่รับคำร้องเพราะว่าคำสั่งไม่ครบแต่เนี้ยจะทำยังไงนะครับแม้ว่า scenario involve the case of refugee ใน who submit the application even some documents are missing ทั่วไปนะครับผมหรือว่าในกรณีที่ they can submit the document in the process despite some are missing can we redo that and we are preparing some legal arguments ก็ไม่ได้กำหนดว่าห้ามไม่ให้คนสันทาสนู้นคนกลุ่มชาติพันธุ์นี้ยื่นได้เมื่อไม่ We also argue the scope of exclusion under the NSM ก็สามารถที่จะอุทธรณ์คำสั่งได้เพราะกฎหมายไม่ห้าม If it's unfairly barred for example some refugee are excluded ก็ต่อได้ต่อไปนะครับก็เตรียมการต่อไปนะครับ On the count of ethnic cities ก็ต่อได้ต่อไปครับ Next slide please คราวนี้ในส่วนของพวกเราเองนะครับที่ทำงานด้านประเด็นเพื่อผู้ลี้ภัยแล้วก็Working on refugees have been preparing to provide information among refugee communities. Even though we can only talk about the general principle, preparing for translation, assistance, and services to refugees.Provide training to our staff, preparing country of origin information in support of refugee claims. We also provide in-kind humanitarian support. The question is if the NSM regulation is implemented, whether NGO are ready. I think we are ready and well prepared.การเตรียมพร้อมของคนที่ทำงานช่วยเหลือเนี่ยบอกว่าพร้อมแต่ว่าข้อกังวล So after the NGO say that they are ready but they have a lot of concerns แล้วก็มีรวมคำถามที่เข้ามาคุณชาชัย also talk about some ช่วงท้ายๆ of his concern and his issue as well as a lot of questions and comments แต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องเลยต่อไปอีกเพราะว่าเราอยากจะเปิดโอกาสให้มีคำถามเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันได้มาแล้วบางส่วนค่ะแต่ว่า have some question ดิฉันจะ and comment with me อาจจะเป็นความเรียกว่าอะไรนะเป็นความสมัครใจละกันว่าถ้าเกิดคำถาม I'm not going to identify any panelists คำถามแรกค่ะ to answer the question or comment you can answer it if you want to เป็นเคสปิดและถูกกักตัวที่ตม.หรือไม่อย่างไร Can the people who are whose case are closed under the UNHCR are detained under the IDC can they apply for the NSM อยู่ที่ตม.อยู่แล้วค่ะหรือไม่ If they are detained in the IDC ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับระเบียบนี้ข้อที่30นะครับ
คร่าวๆสรุปก็คือบุคคลที่ยื่นคำร้องขอรับการคุ้มครองจาก UNHCR ทั้งได้รับฐานะเป็นผู้ลี้ภัยแล้วหรืออยู่ระหว่างกองฐานะก็ให้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามระเบียบนี้ใหม่ครับโดยให้ยื่นผลพิจารณาฐานะของ UNHCR มาประกอบกันเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้รุนแรงยิ่งขึ้นand in order to accelerate the decision and the process that can submit the UNHCR ISD status or progress of that case. โดยสรุปข้อความของระเบียบข้อ16คือว่าเมื่อเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ตม.ตรวจพบว่าคนต่างชาติคือคนไทยจ้างเหตุผลว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถเดินทางกับภูมิลำเนาได้ด้วยเหตุผลการยื่นให้ประธานาธิบดีให้ชะลอการส่งกลับและมายื่นคำร้องเข้าสู่ระบบการคัดกรองแบบนี้แต่ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าการคัดกรองนี่เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยยังไม่มีปรากฏการณ์ใดๆเลยขึ้นมาเลยที่มีกฎหมายรองรับถึงจะว่าสับกฎหมายเนี่ยระเบียบสำนักนายกมันจะต่ำกว่าพรบ.เข้าเมืองใช่ไหมฮะแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี regulation of the prime minister office have a lower class comparing to the immigration act I think this is a good and new point if we have the NSA regulation we want to bring people who are underground to the NSA system and I think this is so far is a good start anyone would like to comment ไม่ว่าคุณอยู่ในสถานะใดแต่ถ้าคุณว่าคุณเป็นผู้ที่ได้รับใครจากการประหัตประหารที่สามารถได้ยื่นได้แม้ว่า persecution should be able to apply despite your case is closed ได้ในตอนยื่นคำร้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาได้หรือเปล่า the applicant have to file their own document because the case closed is the closed case is the situation that happened for over a long period of time maybe the threat and the persecution is no longer exist in the country of origin so we have to consider the context of each applicant right because some applicant the case is closed and mean they are no longer endangered can illegal immigrant apply for the NSA ขออนุญาตตอบแทนค่ะคนเข้าเมืองผิดกฎหมายก็ถึงบอกครับระบบระเบียบเนี่ยสรุปว่าด้วยคัดกรองคนต่างด้าวมันแยกแยะผู้หนีภัยประหัตถานกับผู้หนีภัยด้วยเหตุอื่นทั้งเศรษฐกิจเหตุอย่างอื่นก็แล้วแต่ที่ไม่ให้หนีภัยประหัตถานเนี่ยทุกคนที่อ้างว่าที่เหมือนท่านทนายพูดอ่ะมีคุณสมบัติตัวเองว่าครบเนี่ยวันนี้นะครับไม่จริงก็เข้าสู่ระบบแล้วครับซึ่งไอตัวนั้นจะมีการสกรีนว่าคุณใช่ไม่ใช่เมื่อคัดกรองแล้วคุณไม่ใช่คุณต้องยอมรับว่าตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ให้ท่ากฎหมายถึงข้อมือเป็นเดิมthe situation ผู้ลี้ภัยที่ถูกจะได้รับการปล่อยตัวหรือไม่ will the people in IDC be releasedคำถามนี้ก็ยูเดอะ IDC detainee will be เดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงก็ได้ Professor Wittig have answered this question last week but ที่อยู่ในฐานะตัวของตม.เนี่ยคือ procedure people who are in IDC เพื่อรอการส่งกลับปกติถ้าตัวบุคคลทั่วไปเนี่ยไม่ต้องไม่คนไทยคนต่างชาติเนี่ยถูกดำเนินคดีคดีถึงที่สุดถ้าอยู่จากเรือนจำก็ปล่อยจากเรือนจำคนไทยก็ปล่อยอย่างบ้านถ้าต่างชาติภูมิลำเนาเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยปล่อยกลับบ้านก็เดินยังไงก็ต้องมาสู่กระบวนการตามกฎหมายเขาบอกว่าพักรอการส่งกลับไม่เป็นการลงโทษแต่ต้องย้อนถามกลับไปว่าคุณทำไมไม่กลับบ้านคุณรออะไรถูกไหมฮะที่อยู่รอเนี่ยจะรับการปล่อยตัวไหมก็รอการส่งกลับพร้อมจะปล่อยแล้วคุณพร้อมจะกลับThat means you are released, but you are in IDC because you need some space to wait, or you do not want to return to your country. Right? So you need some space to wait, or you do not want to return to your country. Voluntarily, the question is why do the people who have been released from prison don't want to go home? Professor Wittig talked about our Thailand's policy regarding the release of foreign prisoners. The UNHCR will receive the paper that the UNHCR will receive the POC have prepared to release the POC to the UNHCR. The POC have prepared to release the POC to the UNHCR. The POC have prepared to release the POCแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็มีการดำเนินตัวนะครับกับทางตม.ก็มีการต่อระยะเวลาการประกันตัวอันนั้นเป็นการประกันตัวเป็นการประกันตัวอะไรนะครับใช่เรียกว่าเป็นผลลัพธ์ประกันตัวข่าวแต่ทางนี้เป็นเรียกว่าผู้ต้องการรอการส่งกลับประเทศนะครับ คื
คือไม่มีการลงโทษนะเพราะโทษก็ดีสุดแล้วถ้ามีคนไทยกลับบ้านไปยากก็รอกลับบ้านแต่ในฐานะฐานะเนี่ยมันจะมียื่นสามารถปล่อยตัวชั่วคราวช่วยเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ก็ว่าไปแต่รับพิจารณาการตัวก็ปล่อยตัวก็มีมาตรการปกติThey are placed in the IDC. This is not a punishment. This is not an imprisonment. But we only place them in IDC for them, waiting for them to be ready to return home. Do people who receive resettlement ยกย้ายถิ่นฐานไปประเทศที่3เนี่ยก่อนอื่นต้องขอเรียนก่อนว่าไม่ใช่สิทธิ์ดูได้ฮะคือไม่ใช่ผู้ลี้ภัยคนที่ได้รับสถานะจากยูเนเซียเนี่ยคือถ้าเป็นผู้ลี้ภัยก็คือจะเป็นสถานะของยูเนเซียนะคะไม่ใช่ว่าผู้ลี้ภัยทุกคนจะมีสิทธิ์จะได้สามารถเดินทางยกย้ายถิ่นฐานไปประเทศที่3นะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางไปประเทศที่3ยูเนเซียทำหน้าที่ในการส่งต่อเรื่องนะคะให้ประเทศที่3แต่ว่าการตัดสินใจของประเทศเหล่านั้นว่าจะรับคนใดหรือไม่นะคะเนื่องด้วยความเปราะบางแบบไหนนะคะเป็นการตัดสินใจภายใต้อำนาจรัฐของรัฐนั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็โคต้าของแต่ละประเทศเนี่ยทุกวันนี้ก็น้อยลงเรื่อยๆนะคะด้วยสถานการณ์หลายๆรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นก็การที่ผู้ลี้ภัยจะได้เดินทางไปประเทศที่สามเนี่ยก็มีเพียงจำนวนน้อยอยู่แล้วที่จะได้ไปในปัจจุบันนะคะถ้าดูจากสถิติทั่วโลกเนี่ยมีผู้ลี้ภัย70กว่าล้านคนทุกวันนี้นะคะมีผู้พลัดถิ่นนะคะมากมายกว่า70กว่าล้านคนทั่วโลกแต่ว่ามีเพียงน้อยกว่า 1% เท่านั้นที่ได้รับการยกเลิกการประเทศที่3ทีนี้สำหรับคนที่อยู่ในกระบวนการที่อาจจะมีประเทศปลายทางตอบรับแล้วเนี่ยอย่างที่กล่าวเรียนไปก็คือสุดท้ายแล้วเป็นการตัดสินใจของประเทศเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นยูเนเซียที่เป็นเพียงแค่คนส่งเรื่องต่อก็อาจจะให้การันตีใดๆไม่ได้นะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการยกย้ายถิ่นฐานไปประเทศที่3เป็นเพียงแค่หนึ่งในช่องทางการแก้ปัญหาที่จะให้ความคุ้มครองกับผู้ลี้ภัยได้นะคะจริงๆแล้วก็มีช่องทางอื่นหรือว่า complementary pathways ที่สามารถนำไปสู่ durable solutions หรือว่าการแก้ไขปัญหาหรือว่าทางออกที่ยังยืนสำหรับผู้ลี้ภัยได้ซึ่งเราก็หวังว่ากระบวนการคัดกรองหรือว่าตัว NSM เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งช่องทางที่regularize แล้วก็ให้สถานะให้ทางออกที่ยังยืนได้อีกทางค่ะ regularize refugees and also contribute to one of the durable solutions. Despite Thailand have an international obligation, but if the public opinion is against the regulation or the assistance to refugees, how can the Thai government address this challenge when the public opinion is against giving assistance to refugees? I think this is an important issue. If we observe the social tension, we can see like xenophobic trend against refugees globally. ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่มองว่าบางคนเหล่านี้อาจจะเข้ามาเพื่อแย่งงานหรืออาจจะมีข้อถกเถียงข้อขัดแย้งในแง่ของวัฒนธรรมการปรับตัวเข้าสู่สังคมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าสังคมต้องยอมรับและต้องเปิดใจเหมือนที่ผมกล่าวแล้วตอนประเด็นสุดท้ายที่ผมพูดไปนะครับก็คือว่าครั้งหนึ่งนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยการย้ายถิ่นแต่เดิมนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นธรรมแต่เมื่อรัฐชาติเกิดขึ้นและมีการตั้งถิ่นแดนมากขึ้นเรามีการสร้างตัวตนอัตลักษณ์ของเราให้เป็นคนชาติใดชาติหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเราเอาตัวตนอัตลักษณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างกับ identity to people เมื่อเรามีการสร้างความแตกต่างกับคนอื่นขึ้นมาปัญหาที่เกิดตามมาคือเรามองว่านั่นคือเขานี่คือเราการสร้างความเป็นเขาเป็นเรามันเกิดขึ้นผ่านตัวกลุ่มแดนประเทศซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่จริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นผมมองว่าการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ามาของกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยว่าเขาเข้ามาเพราะเหตุผลอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นและขนาดเดียวกันคือต้องมองให้เห็นว่าต้องสร้างให้เห็นด้วยว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นคนที่เข้ามาเพราะเป็นภาระเรามองหลายๆเข้ามองว่าเขาคือภาระใช่ไหมครับแต่เรากลับไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วเขาสามารถสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างกับสังคมที่เขาจะเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือโจทย์สำคัญที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับผมและ understanding that we need to communicate to the public แล้วกันค่ะเพราะว่ามีคำถามเยอะทีเดียว
ประเทศไทยจะ actually have a lot of questions ไทยหรือไม่ I would like to continue asking you will Thailand ratify the refugee convention there have been a lot of discussion and I really have to appreciate that despite Thailand have not ratified the 1951 convention แต่ว่าประเทศไทยได้รับการชื่นชมและยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีการจัดการผู้ลี้ภัยดีมากประเทศหนึ่งในโลกไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นสมาชิก Executive Committee ของ UNHCR นะครับตั้งแต่ปี 1977 แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นภาคีในสัญญานี่สะท้อนให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่านานาประเทศให้การยอมรับการจัดการผู้ลี้ภัยไทยเป็นส่วนและตัวแบบการจัดการผู้ลี้ภัยของไทยเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแบบที่มันได้เอาไปใช้ต่อในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วยในช่วงของสงครามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าตอบคำถามเนี่ยนะครับคือว่าแม้ว่าไทยอาจจะยังไม่ได้ลงนามหรือว่าคงมีการพิจารณาของไทยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็อาจจะเห็นได้ว่าตัวระเบียบขั้นกรองที่ออกมาเนี่ยไทยอาจจะเดินหน้าไปก้าวไปไกลกว่าตัวภาคีแล้วหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์หนึ่งที่อาจจะต้องตั้งคำถามครับแล้วก็ต้องอาจจะต้องตอบในอนาคตต่อไปครับผมเราอาจจะมีเวทีต้องคุยกันอีกเพราะว่าหลังจากที่ว่าระเบียบนี้มีการปฏิบัติกันสักสามเดือนหกเดือนนะคะคงได้คุยกันอีกเดี๋ยวมีคำถามอีกเพราะว่ามีการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ลี้ภัยและอยู่ระหว่างการขอที่อยู่ระหว่างการขอสถานะผู้ลี้ภัยหรือไม่In cash assistance สำหรับตัว UNHCR เองที่ปัจจุบันนี้ก็ได้ทำงานในการคุ้มครองผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้ขอลี้ภัยอยู่นะคะสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในเขตเมืองเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในหลากหลายรูปแบบนะคะเรื่องการเงินเองหรือว่าสำหรับเคสที่มีความเปราะบางมีความจำเป็นต่างๆเนี่ยค่ะก็มีโปรแกรมที่ได้ทำงานร่วมกันกับพาร์ทเนอร์แล้วก็ภาคประชาสังคมด้วยนะคะก็มีหลากหลายเคสค่ะที่ได้รับความช่วยเหลือด้านนี้มีคำถามอีกนะคะบอกว่าผู้ลี้ภัยที่ใกล้จะเดินทาง resettlement นะคะทำไมต้องเข้าไปอยู่ใน IDC สวนพลูคะถ้าไม่อยู่เห็นว่าต้องเสียเงินแรกทำไมต้องเป็นแบบนั้นWhy is it mandatory for them to stay in the IDC or otherwise they have to pay money in exchange for not being detained in the IDC? Then you repeat the question again. Why do the people who are approaching their resettlement?Why do they have to stay at IDC? Otherwise, they have to stay in the. Otherwise, you have to pay in exchange of not. กฎหมายไทยคือกฎหมายเข้าเมืองคือพรบ.เข้าเมืองพันห้าร้อยยี่สิบสองกรณีนี้นะครับน่าจะเป็นการเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือว่าโอเวอร์เซตทุกคนเข้ามาก็อยู่ใต้ถ้ากฎหมายเดียวกัน People are treated under the same law. การจะเดินทางไปประเทศที่สามหรือเดินทางนอกประเทศเนี่ย andLeaving Thailand ตรวจสอบว่าการเข้ามาอยู่ในประเทศหรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ The official will check whether แต่ไม่ว่าเราอยู่ที่เมืองหรือว่าสเตย์ต้องมีการดำเนินคดีนะครับเมื่อคดีที่สุดแล้วก็ไปที่ at the end of กับตัวรอการจับก็คือ IDC people will be detained รอการจับเมื่อคุณจะไปประเทศอื่นเรื่องกลับบ้านหรือประเทศที่สามเนี่ยก็ the punishment ถ้าคุณไม่ได้ผิดกฎหมาย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 คุณก็ไปซื้อตั๋วบุ๊กกิ้งตัวเครื่องบินเช็คอินก็เป็นทางออกปกติมีครับ if you don't want to stay in the IDC after you have ก็ได้คำตอบแล้วนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ยังมีคำถามอยู่ดิฉันคิดว่าจะไม่อาจจะไม่ได้ตอบในเวทีนี้ได้ทั้งหมดนะคะคนที่มีคำถามก็ที่ดูในเฟซต่างๆเนี่ยสามารถที่จะถามมาได้เลยและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีการตอบไปภายหลังแต่ว่าส่วนของการทำงานของเราตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นมาตอนนี้ก็คือบ่ายสามครึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาไปชั่วโมงครึ่งแล้วที่คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วที่เรื่องของการเสวนาออนไลน์ในวันนี้นะคะจะต้องจบลงแต่ว่าก่อนที่จะจบลงนะคะที่จะมีเรื่องการประชาสัมพันธ์ในส่วนของผู้ลี้ภัยค่ะโครงการอันนี้เป็นกลุ่มนะคะชมรินค่ะเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ลี้ภัยที่อยู่นะคะได้ใช้
ศักยภาพของตัวเองเนี่ยในการทำงานฝีมือแล้วก็เป็นพื้นที่ให้ผู้ลี้ภัยได้แสดงวัฒนธรรมของตัวเองออกมาอย่างที่คุณท่านใครบอกเพราะว่าผู้ลี้ภัยในเมืองมีประมาณสัก40สัญชาติด้วยซ้ำไปนะคะเนื่องจากพวกตัวที่ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ก็แน่นอนว่าผู้ชายก็อาจจะออกไปนอกบ้านไปหาเงินนะคะมาเลี้ยงดูครอบครัวผู้หญิงหลายคนก็อยู่บ้านดูแลลูกแล้วก็ผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นกลุ่มคนและองค์กรที่ทำงานกับผู้หญิงภายในกรุงเทพก็เห็นว่าผู้หญิงหลายคนมีทักษะที่ติดตัวมาค่ะแอนด์เรฟูจีซินแบงคอกรับรองแต่ว่าขาดการสนับสนุนนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และก็ขณะเดียวกันสร้างความรู้สึกเข้มแข็งและ empower them ในตัวเองนะคะแล้วก็มีการดึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของกลุ่มผู้หญิงที่เป็นผู้ลี้ภัยค่ะองค์กรก็เห็นความสำคัญนะคะก็ได้มีการเข้าไปจัดอบรมจัดหาอุปกรณ์และมองหาตลาดสำหรับฝีมือให้กับกลุ่มผู้ลี้ภัยและมาร์เก็ต so that refugee can produce their own artwork ก็มีความหลากหลายดังที่พวกเรานี่แหละค่ะตามความถนัดก็ทักษะของกลุ่มผู้ลี้ภัยก็ถ้าจะมองคร่าวๆนะคะก็มีทั้งสมุดเขียนนะคะลายเห็นหน้ามีเสื้อยืดมีกระเป๋าสตางค์มีกระเป๋าผ้าพวงกุญแจมีสร้อยข้อมือนะคะที่มีการถักขึ้นมาโดยกลุ่มฮงค่ะปัจจุบันก็มีการขายตามช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะชัมรินแบรนด์ is available online and in ตามงานอีเวนต์ต่างๆหรือว่าตามมาติดต่อผ่านช่องทางเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยCRSP ซึ่งเป็นผู้จัดงานเสวนาก็ได้ค่ะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสวยๆทั้งนั้นค่ะแล้วก็สนับสนุนกันค่ะนะคะและสำหรับเวลาช่วงเวลานี้ค่ะเวทีเสวนาของเรานะคะก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วค่ะเราwebinar เราก็ทุกคนค่ะเราทุกคนนะคะดิฉันธนานุสวรรณศักดิ์ค่ะก็แล้วก็ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะอาจารย์ดร.พานุรัตน์จิตเที่ยงจากคณะดร.พานุรัตน์จิตเที่ยงพันตำรวจตรีอดิศักดิ์ปาโสสารวัตรกองกำกับการ4กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคุณเชิญติเต็มพิทักษ์เจ้าหน้าที่พิจารณาฐานะผู้ลี้ภัยสำนักงานชาติหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติและคุณท้าทายอมรเลิศวัฒนาทนายความโครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ลี้ภัยวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Say thank you and goodbye for you today. See you next time.